ครับเสร็จภารกิจกวนขนมเปียกปูนะครับเรามาลองชิมนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับดูภาพลักษณ์นะครับพอไปตองนะครับนอนไม่ติดตองนะคะไม่ติดเราใช้มือนะครับแสดงว่ามันมากนะครับไม่ติดไปตองนะครับเห็นนะครับรสชาติใช้มือครับใช้มือด้วยอร่อยมันเค็มๆนิดนึงนะครับหากินยากพบกันอีกครั้งครับคลิปลูกเขยหมีแม่ยายหมูนะครับวันนี้จะพาทำขนมเปียกปูนสูตรโบราณสูตรอะไรแม่สูตรมะพร้าวมะพร้าวเผานะครับสูตรมะพร้าวนะครับไปดูนะครับว่าทำยังไงครับเราก็เลือกเปลือกที่มันแก่ที่มันแห้งหน่อยสะอาดไม่มีเชื้อรานะครับเดี๋ยวคุณนายหมูจะทำการเผานะครับแล้วทำยังไงนะครับให้เป็นฐานสีดำเลยนะครับได้แล้วนะครับเอามาลงที่น้ำนะครับน้ำที่เตรียมไว้นะครับเสร็จสิ้นกระบวนการเผากาบมะพร้าวให้เป็นสีดำนะครับดำกาบมะพร้าวตอนนี้เราจะเอาน้ำสีดำจากกาบมะพร้าวนะครับเพื่อทำให้ขนมเปียกปูนเรามีสีดำก็จะกรองนะครับกรองเอาเฉพาะน้ำนะครับกากไม่เอานะครับใช้ผ้าขาวนะครับฝนกระตกว่าที่นี่นะครับสีดำเมี่ยมเลยนะครับขั้นตอนนี้คือผสมแป้งข้าวเจ้ากับผงถ่านนะครับกาบมะพร้าวที่แม่หมูได้เผาไปนะครับอันนี้เป็นขนมเปียกปูนสูตรน้ำกะทินะครับอันนี้ใส่น้ำกะทิด้วยนะครับทำให้มันขึ้นมาอีกนะครับหอมมันมะพร้าวกะทิโรยในนี้แม่เป็นการเสร็จสิ้นนะครับขนมเปียกปูนสูตรแม่หมูสีเชียงใหม่นึ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะใส่กับขนมเปียกปูนนะครับครับหลังจากปล่อยให้เย็นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แม่หมูก็จะมาตัดเพื่อทำเป็นชิ้นนะครับสวยไหมครับเนี่ยสวยมากสมัยก่อนแม่ขายกี่บาทนะบาทละบาทชิ้นละบาทเมื่อกี่ปีนะ40ปีคล่องแคล่วครับแต่ละคนสาระดีๆนะครับช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับให้กำลังใจแม่ยายผมนะครับแม่ยายหมูนะครับในช่องหมอหมีฟรีสไตล์ช่วงลูกเขยหมีแม่ยายหมูครับขอบคุณครับ